บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรายการตื้นลึกหนาบางในสัปดาห์นี้นะครับเราออกมาด้านนอกสตูดิโอนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการจัดการชุมชนมุสลิมนะครับหากใครได้เห็นมัสยิดข้างหลังหากใครเคยมาที่นี่ก็จะคุ้นเคยนะครับที่นี่คือชุมชนมัสยิดกะมาลุลอิสลามครับแต่ว่ามีข้อมูลที่ลึกกว่านั้นนะครับด้วยกับการจัดการชุมชนอย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนมุสลิมอื่นๆทำให้ชุมชนมัสยิดกะมาลุลอิสลามแห่งนี้นะครับได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้มอบให้กับชุมชนที่มีการพัฒนารวมถึงบุคคลที่มีการพัฒนาชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับโดยได้รับรางวัลในประเภทชุมชนในปี2550นะครับเป็นครั้งแรกในประเภทชุมชนยั่งยืนที่มีการพัฒนานะครับรวมถึงในครั้งที่2อาจารย์วินัยสมาอูนะครับซึ่งเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดแห่งนี้ก็ได้รับรางวัลด้วยเช่นเดียวกันนะครับในปี2552นะครับส่วนครั้งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับชุมชนแห่งนี้ก็ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา5ปีติดต่อกันก็ทำให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวอีกครั้งครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับทางด้านตัวแทนของทางชุมชนนะครับกับกรรมการของมัสยิดในการพัฒนาชุมชนนะครับว่าพัฒนาอย่างไรพัฒนามัสยิดอย่างไรให้มีความยั่งยืนและได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางด้านคุณอารีฟนะครับสมาอูนซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการมัสยิดกะมาลุลอิสลามนี่ครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็เท่าที่ได้มาก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชุมชนนี้สวยงามนะครับแล้วก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับเหมาะสมที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยนะครับครับผมก็ผมอยากถามคำถามเบื้องต้นครับว่าในชุมชนแห่งนี้หรือว่ามัสยิดแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรทำไมถึงทำให้ได้รับการยอมรับจากสังคมอื่นๆไม่ใช่เฉพาะในสังคมมุสลิมเท่านั้นนะครับถ้าจะพูดถึงความเป็นมาเนี่ยมันยาวไกลมากครับมุ่งเฉพาะการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นเรื่องยากแล้วก็ไปกระทบกับหลายบริบทมากทั้งคนทั้งสังคมทั้งท้องถิ่นมันกระทบไปหมดนะครับส่วนทางมัสยิดเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะในหลังจากอิหม่ามคืออิหม่ามวินัยสมาอุนเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นอิหม่ามเนี่ยก็ได้พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าพวกเราเป็นคนคลองเป็นคนที่มีชีวิตใช้คลองเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดัตหรือมะอามารัตเนี่ยเราใช้คลองอย่างไรก็อ่านละหมาดอ่านน้ำอะไรมากมายนะครับแต่ในสมัยก่อนยุคหนึ่งเนี่ย ยุคสมัยก่อนเนี่ยนับกลับไปสัก30ปีนะไม่น่าเกินคลองตรงนี้มันเริ่มจะเน่าทั้งที่มันเป็นคลองสันแสบที่ใหญ่เนี่ยฮะมันเป็นคลองที่น่าอนุรักษ์มากเพราะมันเป็นคลองที่ใหญ่ไม่ใช่เป็นคลองที่ขุดเข้าไปเล็กๆทั้งนอนนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นคลองสายหลักและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สำคัญคือมันถูกปล่อยปะละเลยจนกระทั่งเหมือนกับชีวิตที่ตายแล้วนะครับแทบจะบอกได้เลยว่าผักตบชวาที่มีอยู่ในคลองเนี่ยสามารถเดินผ่านได้เลยคือแน่นมากแน่นมากแล้วน้ำนี่ก่อนน้ำก็เริ่มที่จะเน่าหมดแล้วครับปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่สามารถที่จะดำรงความเป็นชีวิตเดิมๆแบบเราที่เราเอาประโยชน์จากคลองได้เลยไม่ว่าจะเป็นอิบาดัตหรือมะอามารัตมันเสียหายไปหมดเลยสภาพที่เกิดลักษณะนั้นเนี่ยกี่ปีมาแล้วครับนับกลับไปก็ตะเกียที่ผมพูดไปนานนะ20กว่าปีไม่เกิน30นะที่เราร่วมกันทำ
ครั้งแรกๆก็ใช้วิธีการเรียกคนที่อยู่ในท้องถิ่นเราเนี่ยมาปลูกฝังกันว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าชีวิตเราเนี่ยเพราะน้ำเนี่ยมันคือชีวิตเราก็เข้าใจกันดูอยู่แล้วในเรื่องเหตุผลเยอะแยะเนี่ยถ้าเราไม่ลงแล้วใครจะลงถ้าเราไม่เริ่มซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของถิ่นแล้วใครจะเริ่มก็อิหม่ามก็ปลูกฝังอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่ง ก็เรียกคนลงเลยแล้วคนก็ลงมาเต็มคลองเลยช่วยๆกันเอาขยะขึ้นเท่าที่ทำได้ทำกันเองในชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเลยเราเริ่มกันเองก่อนเลยแล้วเนี่ยคือหลักสำคัญมากแห่งการบริหารทุกที่นะถ้าเราไม่เริ่มก่อนเราอย่าหวังว่าคนอื่นจะเข้ามาช่วยพอเราเริ่มไปสักพักนึงเนี่ยพอดีท่านอิหม่ามช่วงนั้นเป็นสว.นะเป็นวุฒิสมาชิกในชุดนั้นด้วยก็เลยมี power ในการติดต่อประสานงานทางเขตทางอะไรทางทหารก็มาลงทางเขตก็ไม่ลงราชการกรมราชทัณฑ์อะไรเขาก็พาคนมาลงหมดก็กลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาพอการใหญ่ขึ้นมาก็คลองนี้ก็โล่งไปหมดเลยสะอาดหมดเลยก็คิดต่อไปว่าเออเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนเพราะว่าถ้าแค่เอาขึ้นผักตบเนี่ยมันเกิดเร็วมากมันไม่ใช่เฉพาะผักตบครับสมัยก่อนมีทั้งหมาเน่าไม้ทั้งควายเน่าอะไรเขาทิ้งคลองหมดแล้วฮะเขาทิ้งคลองหมดเลยเพราะเขาไม่เขาวิถีชีวิตเขาเริ่มออกถนนแล้วไงความถนนเขาเริ่มมาละจากเรือที่เราเคยพายเคยขับมันกลายเป็นสี่ล้อใส่เกียร์แทนแล้วก็วิ่งบนถนนแทนละคนก็เริ่มรู้สึกคลองไม่มีชีวิตคลองไม่มีความหมายต่อชีวิตแล้วก็นั่นแหละครับคือปัญหาแล้วก็ประเด็นหลักที่เราจับมาทำหลังจากนั้นก็จะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนก็คิดอุบายว่าต้องจัดงานประจำปีแล้วก็ตั้งชื่องานในช่วงนั้นครับที่จะต้องให้เครดิตก็คือดร.ทวิทในยุคก่อนซึ่งท่านเป็นคนฉะเชิงเทราเขาเป็นคนอยู่ในคลองเหมือนกันตรงนั้นผมก็จำไม่แม่นว่าท่านมีตำแหน่งอะไรแต่ว่ามีตำแหน่งในข้าราชการชั้นสูงเหมือนกันนะครับก็รู้จักกับคุณพ่อซึ่งเป็นอิหม่ามเนี่ยก็คุยกันว่าเฮ้ยเราเป็นคนข้างคลองนะเราจะทำยังไงดีล่ะที่จะช่วยก่อนที่เราจะตายไปมีอะไรทิ้งไว้ให้เป็นอนุสรณ์กับคนรุ่นหลังไหมปฏิธรรมนองนั้นคุยกันถึงจิตวิญญาณกันเลยคนข้างคลองนะก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำได้ตอนนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติเป็นวันที่20ทุกปีของวันที่20ตุลาคมนะฮะก็จะเป็นวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติก็นี่ก็เพิ่งจัดงานไป20ตุลาคมคือเริ่มจากชุมชนเราเป็นที่แรกครับทุกอย่างจะมาเริ่มที่นี่ชื่อแห่งชาติเลยครับครั้งแรกนั้นเราเชิญสมเด็จพระเทพมาในการเปิดงานแล้วก็เสด็จจากท่านเสด็จมาจากกระทรวงการเงินการนั้นได้ล่องเรือมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาขึ้นที่นี่ด้วยมาขึ้นที่สมาลุ้นเนี่ยแล้วก็ล่องไปนะฮะคือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ทำให้ข้าราชการก็จำเป็นต้องลงมาเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาอะไรอย่างนี้คลองมันก็เลยมีความหวังขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังไม่หมดนะยังไม่ใช่ว่าเราจะปลอดภัยจากคำว่าคลองน้ำเสียน้ำเน่าแล้วอุบัติแล้วก็อันตรายที่คลองมันจะเสียไปตอนเริ่มแรกใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะปรับความเข้าใจของคนในชุมชนได้ว่าทุกคนต้องมาร่วมกันแล้วนะใช้เวลานานไหมครับในตอนนั้นที่หม่ำได้พูดคุยกับคนในชุมชนจริงๆแล้วในมันโชคดีอย่างนึงคือท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นท้องถิ่นที่มีความเป็นพี่น้องกันอยู่อะเป็นลักษณะท้องถิ่นดั้งเดิมอ่ะมันไม่ใช่เป็นท้องถิ่นชุมชนสมัยใหม่ที่ไม่รู้ว่าชุมชนอยู่ที่ไหนคนที่นี่เขาเป็นคนดั้งเดิมแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตเขาก็อยู่กับคลองนั่นแหละเพียงแต่ว่ากระแสบางอย่างที่มันเข้ามาผลักเขาออกจากตรงนี้แล้วก็เขาก็ไปเห่อกับสิ่งใหม่ๆที่มันความเป็นสมัยใหม่ความเป็นเมืองมันเข้ามาบุกเยอะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็อย่ามีอคติมากนักค่อยๆรักษาของเราทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกฝังคนของเราให้รู้จักว่าอะไรคือความจำเป็นอะไรคือสิ่งที่คุ้มค่าที่เราจะรักษาที่เรารักษาสิ่งที่ไม่คุ้มค่าไปตามกระแสไงแต่ไม่ได้ไปรักษาสิ่งที่คุ้มค่ากับชีวิตของเราจริงๆตรงนี้สำคัญมากเลยปัจจุบันเลยทำให้คลองแสนสายบริเวณหน้ากมารุณเนี่ยได้เป็นตัวอย่างเลยมีกิจกรรมมากมายนอกจากการที่เราช่วยกัน
ำจัดผักตบไปแล้วเนี่ยมีก็มีกิจกรรมในวันงานก็จะมีกิจกรรมประเภทเยอะเลยฮะเข้ามาผมก็อยากให้มากันนะฮะวันที่20อะไรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมก็เล่นในท้องทั้งในน้ำแล้วก็บนบกก็มีทั่วไปมีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์หมดจัดบูธจัดอะไรสักพิพิธภัณฑ์จัดอะไรก็ลงน้ำก็มีกิจกรรมเล่นกีฬาลงน้ำปกติทั่วไปเนี่ยก็มีปลามีอะไรที่เยอะด้วยถ้าปกติถ้าใครจะมาก็จะเห็นว่าจากคลองดำๆที่ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็เป็นคลองเส้นแสนแสบนี่แหละครับเส้นที่ในเมืองเขาเสียนี่แหละเส้นเดียวกันแหละครับมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่จะต้องรักษาให้ได้เนี่ยเรื่องที่คนรุ่นใหม่เป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าความเป็นเมืองมันจะทะลักเข้ามาจนทุกอย่างเน่าไปหมดเราไม่ปฏิเสธความเป็นเมืองทั้งหมดหรอกนะแต่อะไรที่มันทำให้ความเป็นชีวิตท้องถิ่นเสียหายเนี่ยก็คงจะต้องต้านกันแต่ชุมชนก็ยังรักษาระดับนึงได้สำหรับคลองตรงนี้คือสามารถยังเลี้ยงปลาได้แล้วก็เป็นการจับปลาในพื้นที่นี้ด้วยประกาศไปเป็นเหมือนกับเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาครับธรรมจิตตรงอยู่ตรงกลางขึ้นไปทางนี้กิโลขึ้นไปทางนี้1กิโลก็เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาห้ามจับปลาทุกชนิดมีคนเขาก็ถามว่าแล้วปลาเยอะแยะทำไมไม่เอาไปกินก็เลยอิหม่ามเคยบอกไปครั้งหนึ่งผมก็จำได้มันเป็นความคิดที่ดีตรงที่ว่าอิหม่ามเขาบอกคนที่ถามอ๋อปลาเนี่ยเอาไว้เป็นวิตามินสมองไม่ใช่เป็นวิตามินกระเพาะอาหารคือเลี้ยงไว้เพื่อเด็กตัวเล็กๆที่เขาจะได้มีความรู้สึกผูกพันกับการงานอนุรักษ์กับชีวิตที่มีค่าเหมือนกันแม้ว่าไม่ใช่คนถ้าอยากจะกินก็ไปซื้อตามตลาดเอาครึ่งโลแล้วไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยที่มาบอกนี่หมอเขาบอกผมก็จำมาเออใช่ว่าเรามีอาหารสมองเกี่ยวกับงานอนุรักษ์น้อยมากเลยครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีแต่อาหารท้องที่แม้กระทั่งวันนี้คนทำงานอนุรักษ์เองก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าถึงจุดนี้หรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญพอดีว่าเมื่อสักครู่บังได้พูดถึงเด็กๆนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งในชุมชนนะครับที่ช่วยกันสร้างขึ้นการสร้างการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับทางชุมชนได้ทำอะไรมาสิได้ทำอะไรเกี่ยวกับการศึกษาในชุมชนบ้างครับหลังจากที่เรารู้สึกเราอิ่มตัวไม่ได้อิ่มตัวหรอกคือเราคิดว่าเราพอเพียงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็คิดจะทำเรื่องการศึกษาให้กับท้องถิ่นโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางให้ได้เราได้มัสยิดเป็นศูนย์กลางเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วได้รับรางวัลอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยมันก็เป็นผลงานของคนในท้องถิ่นทั้งหมดไม่ใช่ของคณะกรรมการคนเดียวแต่ว่าทุกคนร่วมกันให้เกิดรางวัลอันนี้แล้วก็เป็นสิ่งภูมิใจร่วมกันหลังจากนั้นเราก็มาคิดร่วมกันนะฮะกับท้องถิ่นตลอดกับคนในสัมพุทธทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีเยอะวันนี้มีประมาณ 2,000 ครอบครัวเนี่ยเกือบ 20,000 นะครับคนนะฮะ 20,000 คนครับชุมชนโดยรอบใต้กองดินทั้งอยู่ในที่ประทับแล้วก็ทั้งอยู่บริเวณเนี้ยที่เขาขอสมัครมาเป็นสัมพุทธเนี่ยก็คุยกันว่าเรียกมาประชุมนะฮะแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะทำการศึกษาอะไรต่อก็พัฒนาด้วยมาในอดีตมีโรงเรียนฟัดดูอีนอย่างเดียวที่มีอยู่คู่มัสยิดมาตั้งแต่อดีตการเลยซึ่งก็เป็นสิ่งดีนะถือว่าเป็นลักษณะหลักสูตรท้องถิ่นที่น่ารักษาไว้ใช่มันได้อย่างอื่นด้วยนอกจากการศึกษาคือได้ความเป็นท้องถิ่นได้ความเป็นอนุรักษ์ที่บรรพบุรุษเราเขาสอนกันอย่างนี้อะไรเงี้ยสอนผู้อ่านสอนฟัดดูอีนอะไรเงี้ยก็เรื่องเรียนฟัดดูอีนนั่นแหละเดิมก็คือเรียนแค่ตอนเย็นเด็กเลิกเรียนอยู่เรียนสามวันแล้วก็มาเรียนแล้วก็มาเรียนศาสนาแล้วก็เรียนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เต็มวันเลยทั้งเสาร์อาทิตย์ทั้งวันมาที่นี่อันนี้คือแบบเดิมอันนั้นแบบเดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาคิดกันว่าเด็กของเราควรจะดูแลเองนะเด็กของเราควรจะดูแลเองคนในท้องถิ่นจะต้องดูแลคนในท้องถิ่นเองอย่าให้คนอื่นมาดูแลเรื่องของจริยะอันนี้ซึ่งอาจจะกลายจะเรียกอะไรเป็นวัฒนธรรมจะเรียกเป็นประเพณีหรือจะเรียกเป็นศาสนาได้โดยซ้ำไปเราต้องดูแลคนของเราเองให้ได้เพราะที่ผ่านมาเราส่งไปที่โน่นที่นี่เราก็เห็น
ปฏิกิริยาของเด็กที่เขาแสดงออกมาว่ามันยังไม่ได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมอิสลามเข้ามาในชีวิตของเขามากมายนักเพราะมันไม่มีทางเลือกพอเรามีความพร้อมเราก็เปิดโรงเรียนหลังนี้ซึ่งแรกอันนี้แหละอันที่โบราณโบราณที่จะพังเนี่ยเพราะว่าหลังนี้ก็นับเป็น20 30ปีแล้วนะมันก็ใช้ประโยชน์คุ้มค่าแล้วครับจนกว่าจะได้มาเป็นหลังนี้กทม.นะช่วยเราเพราะว่าทำในนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเรียนก็อันนี้กทม.ก็เป็นคนซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนตึกอะไรต่ออะไรก็ช่วยเราก็วางนโยบายอย่างเดียวทางมัธยมก็วางกรอบนโยบายอย่างเดียวเช่นชุดแต่งกายหลักสูตรอะไรเงี้ยเราจะต้องทำเองอย่าให้คนอย่าให้รัฐพูดง่ายๆพูดตรงๆไปเลยด้านการศึกษาเข้ามาบอกเข้ามาสั่งซึ่งมันหมดสมัยแล้วด้วยในยุคยิ่งสมัยนี้พูดไม่ได้ใหญ่เลยอยู่นั้นยังสู้กันอยู่เพราะบางทีเขาบอกอ้าวชุดยูนิฟอร์มทำไมต้องอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกอ้าววัฒนธรรมอิสลามเขาแต่งตัวอย่างนี้เด็กก็ต้องคุมหิญาบหลักสูตรเขาต้องมีการละหมาดอะไรต่ออะไรการให้สลามเราต้องเขียนเองนะฮะเราอย่าไปตามเขาถ้าเราเริ่มจากการตามเขาเราจะตามเขาตลอดแล้วก็เราจะสร้างเยาวชนของเราที่เราบอกว่าลูกหลานของเราไม่ได้เลยนะฮะก็เป็นลักษณะอย่างนี้หลังจากนั้นก็ไปตรงนี้20ปีแล้วนักเรียนประมาณ400คนที่เป็นอนุบาลเนี่ยก็คิดยังไงว่าจะเพิ่มก็เลยต้องไปเพิ่มที่ประถมที่อยู่ตรงเนี้ยมาเปิดมา5ปีแล้วเป็นโรงเรียนประถมประเภทสามัญ นะฮะไม่ใช่เป็นโรงเรียนประถมประเภทศาสนาอะไรเราเอาถือให้เป็นศาสนาให้เป็นสามัญโดยตรงเลยเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาให้เต็มๆไปเลยเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะยุคสมัยมันต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องปรับไปแล้วก็พูดคุยกับทางท้องถิ่นชุมชนว่าอยากได้โรงเรียนยังไงนะเขาก็บอกมาดูโรงเรียนเนี่ยเราเลือกได้นะประถมเนี่ยเป็นสช.เนี่ยเราเลือกได้ว่าเป็น15วงเล็บ1วงเล็บ2เลือกได้ว่าถ้าเป็นมูลนิธิรับ 100%หรือว่าเราจะรับ 70% ประมาณอะไรต่ออะไรเงินซัพพอร์ตสนับสนุนมาชาวบ้านกลับบอกว่าไม่เอา 100% เอา 70% เพราะ 100% เดี๋ยวจะไม่มีอิสระในการจัดหลักสูตรจัดการศึกษาของเราเองให้เราจัดมีโอ้โหมันด้วยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่มากที่คนของเรากล้าลงทุนกับเรื่องการศึกษาของตัวเองของลูกหลานตัวเองไม่คิดว่าจะเอา 100% โดยง่ายๆจากรัฐอะไรก็เนี่ยจนกระทั่งเกิดมาวันนี้5ปีชื่อว่าโรงเรียนพิยพัฒน์ศึกษา5ปีเป็นโรงเรียนสช.เอกชนสช.ปีหน้าก็ป.6ละนักเรียน300กว่าจะ400แล้วทำขึ้นมาก็คือชุมชนบริหารจัดการกันเองก็วางอยู่ภายใต้กรอบของมัสยิดอย่างเช่นเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเราจะเอาเด็กลงคลองเพราะเราเข้าใจดีว่าโรงเรียนในยุคใหม่เนี่ยมันบังคับให้เราต้องทำไม่เหมือนใครถ้าเราทำเหมือนใครเราไม่ต้องไปเปิดโรงเรียนหรอกเพราะฝั่งนู้นก็มีโรงเรียนไงที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องเด่นจริงๆก็เลยคิดว่าคลองนี่แหละคือจุดเด่นของเราและจุดแข็งของมัสยิดก็คืออนุรักษ์คลองซึ่งเราอย่างที่ทราบกันว่าเรามีจุดแข็งตรงนั้นเราจะพยายามแอพพลายจริงๆเนี่ยเข้าไปเป็นหลักสูตรเข้าไปเป็นกิจกรรมเข้าไปเป็นสาระวิชาของเรียนประถมจะเอาเด็กโตๆลงไปช่วยเก็บขยะไปสร้างกระแสให้มันอนุรักษ์เคลื่อนไหวบ้างไม่ใช่จัดงานปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็จบๆกันไปก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของทางชุมชนทั้งในเรื่องของคลองนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรงเรียนที่เน้นหนักในด้านการศึกษานะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วจะดูกลับมาในช่วงต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าคนในชุมชนที่นี่นะครับเขามีความรับผิดชอบอะไรกันบ้างแล้วก็ได้ช่วยเหลือกิจกรรมของทางสังคมของชุมชนอะไรกันบ้างนะครับเราจะมาพูดคุยลงในรายละเอียดกันในช่วงต่อไปครับอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับLa la 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 la